ท่านผู้ชมฮะอีกเรื่องนึงนะฮะทุกวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีเนี่ยเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนฮะปีนี้ฮะท่านผู้ชมฮะครบรอบ68ปีแล้วครับซึ่งกองอาสารักษาดินแดนนั้นเป็นกองกำลังกึ่งทหารนะครับทำหน้าที่อะไรฮะเขาทำหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองในการปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายแล้วก็เทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญและการคมนาคมด้วยนะครับรวมถึงเป็นกำลังสำรองที่พร้อมสนับสนุนกำลังทหารเมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงครามด้วยโดยตลอดเวลา68ปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความกล้าหาญซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละของเหล่าอส.ทุกนายในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติให้มีความมั่นคงสืบไปฮะเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ได้ดูกันเสร็จครับทุกสุขของประชาชนคือหน้าที่ของเรา68ปีกองอาสารักษาดินแดนนี่เราจะเห็นพี่ๆเขาลงพื้นที่ทำภารกิจเยอะแยะมากมายเลยนะฮะนี่แหละฮะกองอาสารักษาดินแดนครับ